ครับท่านนายกครับผมวันนี้ผมไปยืนกับท่านนายกอบต.ไพรครับซึ่งจะมาสอบถามว่าการแข่งขันกีฬาสีปีนี้มีรูปแบบการแจกไก่ไม่ทราบว่ามีความเป็นมาครับท่านนายกคือตอนแรกผมคิดว่าการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเหมือนกับการให้ชาวบ้านได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแต่ว่าตำบลไทยเราเยาวชนก็น้อยผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาไม่ได้ก็เลยมีการคิดในการประชุมคณะบริหารก็เลยมีการให้มีการจับไก่และจับหมูโดยการปล่อยจับได้จับเอาเลยนะครับซึ่งทำมาแล้วประมาณเข้าสู่ปีที่3ก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านที่ขอให้มีทุกปีครับผมครับผมนี่คือคำยืนยันของท่านนายกครับที่เจตนารมณ์กันในการจัดแข่งขันการจับไก่ครั้งนี้ก็เพื่อมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจับได้ไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปใช่ไหมครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านนายกตีว่างนะครับรอบแรกครับรอบแรกเป็นของน้องๆเด็กๆนำทีมโดยคุณหมอจินดาพรเปรมผลนะครับนี่คนที่ห้ามที่มาจับนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬานะครับปีนี้กฎกติกาต่างๆนะครับขอให้ผู้นำนักกีฬาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอบต.นะครับดูกฎการแข่งขันในสูติบัตรนะครับในสูติบัตรผมเป็นกีฬาสีของอบต.เสียงปรบมือให้กับท่านยังไม่ลืมเลยครับไปใครสตาร์ทโอ้โหตายเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผ่านพ้นไปไก่โอ้ย